มึงบ้าไม่ได้ยิงอะไรเนี่ยหนุ่มรับบทนายกรัฐมนตรีคาวบอยหนุ่มผู้รักการผจญภัยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมีอะไรคุยกันก่อนแกจะมาป้นใช่ไหมเอ้ยวางปืนลงก่อนวางปืนลงก่อนมีอะไรคุยกันไม่คุยฉันไม่คุยกับพวกโจรพวกขโมยเฮ้ยเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงดูไงกูเป็นโจรไอ้บ้าสภาพมึงก็พร้อมจะเป็นโจรแหละคนเราอย่าดูกันภายนอกสิครับท่านนายอำเภอจับปืนไหมจับปืนทำไมเอาปืนลงมาค่อยๆชักโอ้ผมค่อยๆไม่เป็นซะด้วยเพราะถ้าเกิดว่าผมค่อยๆชักเนี่ยคุณยิงผมเนี่ยผมก็ตายฟรีสิครับเพราะงั้นผมต้องชักเร็วๆแสดงว่าแกเป็นเสือปืนไวถูกต้องแล้วชักเร็วปืนลงมาเอาปืนออกมาก่อนเดี๋ยวพบมาแค่นี้มันมีอะไรไม่ใช่ปืนฮะนี่ power bank ครับโอเคผมนายอำเภอรู้นายอำเภอก็วางปืนคุยกันผมไม่เคยเห็นหน้าคุณมาก่อนเนี่ยผมไม่ใช่คนแถวนี้อยู่แล้วแต่ผมเคยมาอยู่แถวนี้ชูมือลงมีพิรุธชูมือลงอยู่นี่อะไรอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นคือผมมันจะพูดชูมือลงแล้วกูจะทำเป็นยังไงชูมือลงมึงไม่เคยมอบตัวมอบตัวก็มีแต่ชูมือขึ้นมึงชูมือลงกูไม่เคยได้ยินกูจะ70แล้วเนี่ยเหรอใช่ทำไมแข็งแรงจังแข็งแรงครับผมวิ่งวิ่งมากี่โลอ่ะวันละ2 2กิโล2ประเทศมึงวิ่งจากไหนไปไหนเนี่ยฮะข้ามไทยไปลาวอ๋อเหรอเดี๋ยวมีอะไรคุยกันดีกว่าแล้วนั่งลงวางปืนก่อนไม่มีอะไรหรอกชื่ออะไรเราอ่ะนายนายกรัฐมนตรีนายนายกนายนายกนายกุลรัฐมนตรีชื่อมึงไม่น่าสภาพอย่างเงี้ยชื่อมึงชื่อนายกุลมึงหรูมากอ่ะปกครองประเทศได้อ่ะนายกอ่ะไม่มีอะไรเราคุยกันเราคนเหมือนกันมนุษย์เหมือนกันผมไม่มีอะไรแล้วทำไมไม่กลัวกลัวเขาอ่ะแกเป็นโจรมาถามจริงผมไม่ใช่โจรผมคนดีนี่ดูคนอย่าดูแต่ภายนอกสิครับต้องดูภายในฮะมาจากไหนเราอ่ะผมมาจากบ้านบ้านอยู่ไหนผมบ้านอยู่แถวนี้นครนายกอย่าใช้คำว่าแถวมึงจะยิงทำไมเนี่ยมึงที่ใช้กระสุนหลวงคุ้มมากเลยนะอย่าใช้คำว่าแถวอย่าใช้คำว่าแถวบ้านอยู่ที่ไหนผมอยู่แถวนครนายกเหรออำเภอองครักษ์อาชีพอ่ะเป็นนักดนตรีผมเล่นดนตรีกลางคืนผมเป็นนักดนตรีวิ่งผมเคยเดินแล้วไปไม่ทันวิ่งมาถึงวิ่งหลายที่วิ่งหลายที่ใช่อ๋อมาทำไมที่นี่ผมไปมาหาซื้อของแล้วทีนี้มาหาเพื่อนไงเพื่อนผมเปิดร้านเหล้าอยู่แถวนี้ตอนแรกไปเปิดที่ตลาดเท่งเจ๊งไม่เป็นท่าเลยก็ไปเปิดอย่างนั้นไม่ดีหรอกร้านตลาดเท่งเขาต้องการของคุณภาพขนาดบัมบีโนจะเข้ามาเขายังไม่เข้าเลยมาตะล่อมตะล่อมหลายเที่ยวเนี่ยทำไมให้แม่เข้าไม่เข้าเอ้เขาว่าหลังตลาดมีไฮโลจริงไหมหัวอายไอ้บ้ารู้ไม่จริงมีอะไรข้างข้างเอ้ที่นี่น้ำท่วมป่ะปีที่น้ำท่วมกันนะคุณที่นี่น้ำท่วมไหมหมู่บ้านอื่นท่วมครับผมแสดงว่าหมู่บ้านคุณไม่ท่วมจมมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมไหมฮะท่านนายอำเภออย่างการที่เราเป็นนายอำเภอเนี่ยเราต้องรู้แก้สถานการณ์ได้ดีกว่าคนอื่นสมมุติว่าน้ำกำลังจะมาแล้วกำลังจะท่วมอำเภอแล้วคุณทำไงฮะหนีหนีไปตั้งหลักปั๊บนึงแล้วก็พอน้ำมันท่วมเสมอปั๊บก็เกณฑ์พี่น้องประชาชนมาร่วมใจร่วมสามัคคีกันทำอะไรฮะยกอำเภอหนองอีแหบให้สูงไว้น้ำมันก็ไหลไปลงที่ต่ำคุณแก้ปัญหาคุณต้องใช้คนเยอะแยะขนาดนั้นเหรอครับครับน้ำเคยจะท่วมบ้านผมครับผมแก้ปัญหาคนเดียวเลยฮะผมรู้ว่าน้ำกำลังจะมาคุณทำอย่างไร ผมก็ดูว่าเอ๊ะบ้านอื่นเขาท่วมแล้วครับเอ๊ะที่ข้างๆบ้านผมนี่ท่วมหมดแล้วนะอืมแล้วบ้านผมยังไม่ท่วมข้างๆท่วมหมดแล้วผมก็ก่ออิฐเลยเขาเรียกถุงบิ๊กแบ็กก่อปิดหน้าบ้านเลยแล้วผมก็เปิดก๊อกทิพย์ในบ้าน ให้น้ำท่วมบ้านผมทีนี้น้ำพอจะถึงบ้านผมปุ๊บมันเห็นบ้านผมท่วมแล้วมันก็ไปที่อื่น
ออกจากอำเภอหนองแหบจ้ะเฮ้ยผมบอกผมไม่ใช่โจรนี่ผมมาหาเพื่อนผมคุณต้องไปแบบกระเพกขาพิการเฮ้ยไอ้เต็มเพอนี่คุณยิงประชาชนกูจะฟ้องมึงคุณจะฟ้องเหรอครับไอ้คุณมายิงผมเรื่องอะไรเนี่ยคุณเป็นโจรไงเฮ้ยมึงรู้ได้ไงกูเป็นโจรเฮ้ยออกจากอำเภอนี้ไปซะเฮ้ยในอำเภอผมจะไปหาเพื่อนผมแนะนำทางผมหน่อยมันจะมีผับอยู่ผับหนึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านนู่นแต่ถ้าไม่อยากตายแล้วก็คุณกลับไปซะเฮ้ยผมกลับแน่แต่ผมจะเอาเรื่องคุณให้ถึงที่สุดในอำเภอเอาเลยผมจะมาเอาคืนคุณในอำเภอผมจะฟ้องคุณต้องไปหมอนี่แน่เลยที่มันจะมาป้นอำเภอเราต้องจัดการซะแล้วอำเภอนี้ต้องปลอดภัยเพราะผมคือนายอำเภอแกยังไม่กลับวะฮะเอ้ยนายอำเภอมีอะไรคุยกันในร้านเพื่อนฉันเอ๊ะนี่มาทำไมอ่ะนายอำเภอว่างไงไม่มีอะไรทำอ่ะฉันมาตามหาไอ้คนนี้ใครแกตกใจใช่ไหมไปตกใจยังไงอ่ะกูไม่ขาวขนาดนั้นติดด้านอยู่แล้วเธอไม่น่าเดินตากแดดเลยกูทำไมอ่ะแดดเลียสีทั้งจางเลยบ้านไปคนละด้านกันค่ะอ๋อเดินสองก้าวหันยิงก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 ันมึงไม่ตายหรอกมึงพระเอกเนี่ยทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนรัดแอปเปิลไม่ให้ดำเอาแขกจะมาบ้านแล้วมาเที่ยวบ้านแล้วอ่ะมันต้องมีเซอร์ไพรส์บางทีเอาผลไม้มาทำไว้ก่อนบางทีมันดำนี่มันดำมันช้ำช้ำยิ่งโดยเฉพาะแอปเปิลนะนี่ถ้าปอกไว้ปุ๊บเนี่ยวางไว้แป๊บเดียวถ้าลมโดนลมนะดำเลยไม่น่ากินดูไม่น่ากินมีวิธีอุปกรณ์มีดังนี้แอปเปิลหนังยางมีดเขียงหั่นไปอย่างนี้หนึ่งสองสามอีกมุมหนึ่งจับไปดิสี่ถ้าปล่อยอย่างนี้ไว้โดนลมนะแป๊บเดียวดำแล้วดำเป็นสภาพเดิมมีทางเดียว หนังยางง่ายนั่นเนี่ยอันเดียวเลยก็อยู่เป็นลูกๆเหมือนเดิมอยู่เป็นลูกเหมือนเดิมขนาดอยู่ในตะกร้านะก็ยังไม่รู้เลยว่าปอกหรือยังเนี่ยรู้ไหมแล้วเปิดมาก็เหมือนก็เพิ่งหั่นนะสดๆเลยอ่ะลองเปิดที่ลองเปิดไม่ช้ำไม่ช้ำแขกมาแล้วแขกมาแล้วปั๊บข่าวน่ากินไงเนี่ยลองทำดูครับผมนะฮะมันดูว่ามันน่ากินไงขาวอย่างเงี้ยนะทำเองได้บายเท่งโหน่งครับ